ต่อเนื่องไปดูความร่วมมือของ JAS Asset กับโรงพยาบาลวิมุตในเครือของพฤกษาโฮดดิ้งคุณสุภชัยครับก็มาจากการที่ทางพฤกษาโฮดดิ้งเองเมื่อวานเขาก็มีการแถลงแผนดำเนินการนะครับในปีนี้ซึ่งบริษัทเองก็ตั้งเป้านะครับจะมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 30,000 ล้านบาทเติบโตขึ้นราว 5% นะครับจากปี65ที่ผ่านมาวางงบลงทุนนะครับไว้ที่ 13,500 ล้านบาทเพื่อจะใช้ซื้อที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและใช้ลงทุนในธุรกิจเฮลท์แคร์รวมถึงขยายลงทุนในธุรกิจโลจิสติกรวมถึงธุรกิจพรีคาสตามแผนงานสร้างความยั่งยืนแก่องค์กรด้วยธุรกิจพรีคาสนี่ก่อนหน้านี้ที่เขาไปทำแชร์สวอปถูกไหมไปแลกหุ้นกับบริษัท GEL ใช่นะฮะก็ได้มาซึ่งธุรกิจพรีคาสนะครับที่จะเอามาใช้เป็นซัพพลายในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มของพฤกษาเองนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยน่าสนใจในแง่ของธุรกิจเฮลท์แคร์นะเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยทางโรงพยาบาลวิมุตโฮดดิ้งจำกัดนะครับก็ได้เตรียมที่จะเปิด Wellness Center เพิ่มอีก1แห่งในย่านถนนคูบอนวัดคูบอนรามินทากิโลเมตรที่8กม8นี่นะขนาด60เตียงนะครับโดยจะเป็นโครงการร่วมทุนกับทาง JAS Asset หรือว่าหุ้น J ในเครือของ J Mart นี่นะครับโดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในวันที่1มีนาคมนี้ซึ่งแน่นอนฮะตรงนี้ถือว่าเป็นธุรกิจใหม่แต่ก็ไม่ใช่ใหม่แบบแกะกล่องเพราะเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมของวิมุตคือนำเอาความรู้ในการให้บริการทางการแพทย์เข้าไปเสริมกับความรู้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่ม JAS Asset นะฮะที่จะทำธุรกิจ Wellness Center เนี่ยร่วมกันซึ่งแน่นอนว่าอยู่ในพื้นที่การพัฒนาโครงการของ JAS Asset ด้วยก็จะอยู่ใกล้เคียงกับพวก Community Mall ซึ่งเหมือนกับการสร้างสังคมย่อมๆขึ้นมาให้กับกลุ่มคนที่ไปใช้บริการ Wellness Center ซึ่งเขาก็จะทาร์เก็ตไปที่กลุ่มผู้สูงอายุก่อนนะฮะมีที่พักอาศัยมีผู้ดูแลทางการแพทย์ทางการพยาบาลนะฮะแล้วก็ยังมีพื้นที่ไว้ให้สำหรับการจับจ่ายใช้สอยนะฮะรับประทานอาหารก็เป็นการแฮงเอาท์ไปด้วยในตัวนะครับอันนี้ในส่วนของเป็นการประเดิมเหมือนกันนะวันที่1มีนาคมนี้อันนี้ที่คูบอนนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีอีก1โครงการนะครับจะมีการขยายไปที่แถวปิ่น9นะครับอีก1แห่งด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลุกขยายเข้าไปสู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Wellness Center นะครับของทั้งตัวของวิมุตเองแล้วก็ที่สำคัญ J ตัวของ JAS Asset นะครับก็ถือว่าเป็นมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เหมือนกันนะครับก็อยากจะให้จับตามองนะครับคุณสุภชัยคือการร่วมมือกันครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเปิดหัวถ้าเวิร์กเนี่ยผมว่าเราคงได้เห็นความร่วมมือระหว่างเจกับวีมุตเนี่ยต่อไปในพื้นที่อื่นๆด้วย